สวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพามาดูแต่สาหร่ายทะเลแล้วกันนะคะเนี่ยเห็นไหมปีนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยเยอะนะคะสาหร่ายทะเลสีแบบว่าเนาะเขียวสดเลยค่ะเห็นไหมคะวันนี้น้ำลงเยอะนะคะ 0.5 ค่ะเห็นไหมคะสาหร่ายทะเลสีเขียวไปหมดเลยนะปีนี้มันไม่เยอะมากค่ะมันไม่ค่อยโอนะไม่เหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วสวยอยู่ค่ะนี่ค่ะเหมือนฝอยทองไหมคะฝอยทองสีเขียวมันจะมีแบบว่าสาหร่ายหลายๆแบบนะคะเนี่ยอันนี้จะเป็นแบบใบเล็กๆที่เราไม่แน่ใจว่าคนที่เขากินกันหรือเปล่านะแล้วก็มีเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้จะเยอะมากดีจะสวยมากเลยสีเขียวแบบดีตอนนี้แดดมันไม่ออกอะแดดออกแล้วมันจะสวยมากกว่านี้อีกนะคะเนี่ยไหมคะเวลาอยู่ในน้ำนะสวยๆนะคะอันนี้ทำอะไรกินเนี่ยแล้วนี่โอ้ยเห็นไหมแบบฝอยทองอะค่ะฝอยทองแต่เป็นสีเขียวนะให้นึกออกสวยงามเลิศค่ะชนะเลิศแล้วก็มาเป็นสาหร่ายแบบนี้ค่ะสีสวยไหมมีแบบนี้ด้วยนะคะเนี่ยเป็นฝอยๆแล้วก็นี่ดอกไม้ทะเล ที่รถเคยเก็บไปมันจะเป็นต้นแบบเหมือนต้นผักสลัดอะค่ะโอ้ยดูสิค่ะสวยจริงๆอันนี้ยังไม่เคยกินเลยนะ ที่เก็บไปเนี่ยค่ะจะคล้ายๆอันนี้ต้นผักสลัดนี่เห็นไหมมันจะเป็นแก้วๆแบบนี้ค่ะใสๆเหมือนผักสลัดเห็นไหมต้นผักสลัดชัดๆเลยอ่ะเห็นไหมคะที่รถเคยเก็บไปนะดูนี่ค่ะเนี่ยเดี๋ยวลองเก็บไปดูค่ะทางนั้นนี่เห็นไหมหลุดออกมาด้วยได้หนึ่งต้นนะคะเนี่ยนี่สองต้นสามต้นสวยมากเลยเคยแต่แบบว่านะรถบอกตรงรถคนที่นี่เขาไม่กินกันนะคะเขาก็เลยไม่มีเมนูเนาะไม่เหมือนที่ญี่ปุ่นนะคะที่เขาทำแล้วก็เอาไปตากแห้งกันญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเงี้ยนี่นี่กอใหญ่เลยค่ะเห็นไหมนี่โอ้ยสีสวยมากเลยนี่เห็นไหมคะสวยไหมเดี๋ยวเรามาเก็บสาหร่ายกันทั้งนั้นอยากให้แบบมาแบบว่าอยู่ในบรรยากาศแบบนี้จังเลยอ่ะมันสวยจริงๆนะก็ไม่รู้จะไปทำอะไรนะเนี่ย
มานั่งเล่นนี่ได้แล้วสวยไหมสลายค่ะสลายใบผักกาดนะคะนะเกินแล้วก็เอาไปทำกินไม่เป็นโอเคแล้วไปก่อนนะคะไปกับสลายเขียวๆสวยๆนะคะคลิปนี้นะสวัสดีค่ะ